สวัสดีครับและนี่คือช่อง PJ หมอ Channel เด้อวันนี้ครับเราจะมาเมาท์มอยถึงเรื่องราวของแมลงสาบครับคนบอกเฮ้ยดีเลยค่ะเป็นแม่มดแมลงสาบนะจ๊ะเอ้ยสกอยนะครับไอ้ชัยโวยแมลงสาบหรือว่าเจ้าคอกรถเนี่ยว่ากันว่าเกิดก่อนมนุษย์ครับประมาณ250ล้านปีแมลงสาบนะครับเป็นสัตว์ที่น่ารักน่ารักครับตัวยาวๆเป็นลูกไข่ลูกวงลีสีดำหรือว่าสีน้ำตาลบางคนบอกคุณหมอขาไข่หนูก็ใหญ่ค่ะไม่ใช่ของแมลงสาบโน่นบางคนถามต่ออะไรล่ะครับมาถึงตัวแมลงสาบจ้าอีหนูนอกจากนี้ครับว่ากันว่าแมลงสาบเนี่ยนะปัจจุบันพบมาถึง 9,000 สกุล 4,500 ชนิดที่พีคมากคือพบว่าอีก4ชนิดครับมันสามารถเอามาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงได้ด้วยอ่ะเชิญพอละมึงเอาแมลงสาบไปเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงคุณพระเลิศไปอีกแม่ถ้าบอกว่านี่คือเลิศแล้วมีเลิศกว่านะจ้าเพราะล่าสุดจ้าประเทศบราซิลเนี่ยเอาแมลงสาบครับมาทำเป็นขนมปังให้ประชากรโลกได้กินกันว่ากันว่าเป็นการประหยัดทรัพยากรโลกกินขนมปังจากแมลงสาบทำไมกูต้องเจออะไรอย่างนี้วะเนี่ยลองสักอันไหมน่าอร่อยเนาะขนมปังแมลงสาบซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับแมลงสาบเนี่ยคือว่าเป็นสัตว์ตัวหนึ่งครับที่แบบปรับสภาพได้กับทุกอย่างจริงๆและในไทยแลนด์แดนมาสจันเนี่ยนะครับเราก็พบแมลงสาบอยู่ไม่กี่สายพันธุ์ครับมันก็จะมีแมลงสาบพันธุ์อเมริกันแมลงสาบออสเตรเลียแมลงสาบสามัญแมลงสาบเยอรมันแมลงสาบลายน้ำตาลแมลงสาบสุรินามชื่อโคตรเท่เลยอะและพันธุ์สุดท้ายครับชื่อว่าพันธุ์แมลงสาบแกลบไม่ว่ามันจะเป็นพันธุ์ไหนก็แล้วแต่นะจ๊ะเวลามันวางไข่เนี่ยคือบอกเลยว่าชอบไปวางตามซอกซอยตามมุมตามที่อับชื้นตามขอบกางเกงในของเราอะไรอย่างงี้มันเอาไข่ไปวางเสร็จปุ๊บครับมันจะปล่อยเมือกขาวๆขุ่นๆบางคนบอกขุ่นๆเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่คิดอย่างนั้นนะเอาเมือกครับคุมไข่เอาไว้จนรอไข่แตกแล้วจะมีลูกออกมาวิ่งเล่นกันเต็มเลยครับแล้วไปถึงจุดเด่นของเรื่องราวครับก็คือมีคนถามเข้ามาว่าแล้วแมลงสาบเนี่ยสรุปแล้วมันมีประโยชน์ไหมบอกเลยว่ามีครับแมลงสาบสามารถเอามากินได้เห็นไหมขนมปังแมลงสาบจากประเทศเยอรมันเห็นไหมครับหรืออีกเคสนึงครับที่จีนเอาแมลงสาบมาเลี้ยงจากชายจัดชีวิตที่แบบบ้านสกปรกโสโครกไปแต่แมลงสาบพลิกแผ่นดินเลยครับสร้างเป็นบ้านแมลงสาบซะเลยแล้วก็เพาะแมลงสาบขายตอนนี้บริษัทเป็นมหาเศรษฐีรวยเลิศเห็นไหมครับแมลงสาบเปลี่ยนจากความจนเป็นความรวยได้ Thank you บริษัทเลยนะอย่างเงี้ยเห็นไหมจ้าแมลงสาบเนี่ยมันก็มีประโยชน์เพียบเหมือนกันนะทำเป็นว่าหากเราสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ก็ลองทำดูนะจ๊ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเมาท์มอยของเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับแมลงสาบครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ Subscribe แชร์ให้น้องหมอด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม PJ หมอ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับนำหนุนรายการโดย People Yogurt ไซส์ใหญ่ตักมันตักใหญ่ต้องลองอร่อยได้ไม่ยั้งยูโรเบเกอรี่บอล